สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้พาพี่น้องเข้าสวนค่ะสิพาพี่น้องปลูกบัวค่ะมื้อนี้สิปลูกบัวแดงเนาะค่ะปลูกไว้กินไว้ขายเนาะค่ะพี่น้องก่อนอื่นก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังแรงใจให้เด้อค่ะพี่น้องก็สิมีกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อไปเนาะค่ะอาจารย์สิพาเบิ่งบัวที่อาจารย์ปลูกไว้ก้อนหน้านี้เนาะค่ะเฮาจังไปปลูกบัวนํากันเนาะค่ะค่ะจะปิดไว้บ่ให้แสงเข้านี่จะปลูกไอ้พอดีทั้งหมดค่ะก็เลยปลูกใส่บ่อซีเมนต์ไว้เนาะค่ะเดี๋ยวขออนุญาตเอาทั้งออกก่อนเนาะค่ะเอาหน้าปิดออกก่อนน้องเอามาน้ำกันใครสิพ่อเก็บขายแล้วค่ะอันนี้อายุประมาณ10มือค่ะพี่น้องบัวแดงประมาณ10มือกำลังขึ้นหลายค่ะเอาท่านไปเอาน้ำออกดูเนาะค่ะต้องเปลี่ยนน้ำอีกพอดีท่านเฮาน้ำเฮาต้องเปลี่ยนบ่อยๆค่อยๆทยอยตักน้ำมันออกเนาะค่ะพี่น้องกระสันน้ำมันจะเน่าอันนี้ก็ใส่สูตรไอ้เล้งลากคือกันค่ะที่แจ้ใส่น้ำยาเล้งลากเดี๋ยวจะสิไปพาไปเบิ่งเนาะน้ำยาเล้งลากว่าเฮ็ดจังได๋เนาะค่ะแต่เฮ็ดไปเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะสิได้บอกเนาะค่ะว่าใส่อีหยังแน่เนาะค่ะแล้วก็เบิ่งใน YouTube เพิ่นพาเฮ็ดคือกันค่ะอันนี้ออกหลายอยู่ค่ะอันนี้ประมาณ10มือค่ะพี่น้องบัวแดงอันนี้เราไปเบิ่งอันอื่นอีกเนาะค่ะอันนึงปลูกใส่ถังไว้ร่างขึ้นหลายค่ะนี่ค่ะพี่น้องอีกมองนึงที่ปลูกไว้ค่ะอันนี้จะปลูกใส่ถังเนาะค่ะปลูกใส่ถังไว้อันนี้ก็ใส่น้ำยาเล้งลากอยู่พี่น้องกำลังขึ้นค่ะต้องเอาน้ำล้างอีกเพื่อกันค่ะนี่มันจะเป็นฟองอากาศของเงินบัวเนาะค่ะส่วนครั้งนี้จะเป็นประมาณหลายประมาณอันนี้จะเป็นรอบสองแล้วค่ะพี่น้องรอบสองนี้จะบ่ค่อยขึ้นปันใดค่ะจะบ่ค่อยขึ้นปันใดขึ้นซาก็ใส่น้ำยาลิงลาคือกันนี่ครับพี่น้องบ่รู้ว่าอันใดดีพอดีเฮ็ดเพิ่นท่าเฮ็ดจังไดเฮ็ดไปนําเพิ่นนี่มื้อนี้รอบ2แล้วค่ะบ่ต้องให้พ่อเก็บเนาะค่ะพี่น้องอันก็พ่อเก็บแล้วดิเนาะร้อนหอนพี่น้องอากาศอบอ้าวต้องเอาน้ํามาล้างอีกค่ะพี่น้องต้องเปลี่ยนน้ํานี่แหละค่ะปลูกไว้เนาะค่ะพ่อเก็บงูกับไปิดไว้ยุ่งกับเขาได้โอ้วันนี้จะสิพาไปปลูกบัวค่ะวันนี้ห้ามไปปลูกบัวน้ำกันเนาะค่ะนี่ก็พ่อไก่สิพ่อเก็บแล้วค่ะอันนี้ประมาณ12มือค่ะนี่ตรงนี้ประมาณ12มือแต่มันเป็นปลูกรอบ2แล้วเนาะค่ะมาพี่น้องเข้าไปปลูกบัวค่ะวันนี้วันนี้สิพาพี่น้องมาปลูกบัวค่ะนี่คือบัวที่เฮาล้างทําความสะอาดแล้วนะคะล้างแล้วตากแดดไว้2แดดค่ะพี่น้องสิตากแดดไว้2แดดแล้วค่ะแล้วเฮาก็พอ2แดดแล้วเฮาก็สิเอามาปลูกค่ะก่อนปลูกเฮาก็ล้างอีกเทื่อนึงเนาะค่ะหัวบัวหาได้ตามธรรมชาติปลูกง่ายๆค่ะนี่คือน้ําที่ปลูกค่ะพี่น้องน้ําสะอาดค่ะเป็นน้ําประปาจะใส่น้ําประปาปลูกเนาะค่ะน้องเห็นมาเนาะนี่จะที่ใส่อันนี้ค่ะน้ำยาเล้งลากจันเบิ่งได้เห็น YouTube เพิ่นพาเฮ็ดเนาะค่ะจะมีน้ำเศร้าเข่าค่ะน้ำเศร้าเข่า M150 มูชิรสแล้วก็ไอ้กะปิเนาะค่ะผสมเข้ากันแม่คะแม่คะแม่ที่เพิ่นว่าเนาะพี่น้องเนาะปกติแจงกันปลูกถ้าเฮาปลูกรอบแรกมันสิออกหลายค่ะพี่น้องบ่ต้องใส่อีหยังมันก็ออกหลายรอบแรกก็จะสิใส่คือเพิ่นบอกเบิ่งเนาะค่ะมันสิได้ผลคือเพิ่นว่าบ่โอ้ยภูมิใจนี่ก็กวนใส่3ซ้อนเนาะค่ะนี่ทั้งน้ำลายใส่4ซ้อน4ช้อนน้ำบ่ต้องใส่หลายค่ะใส่เพราะว่าเฮาเติมได้เนาะค่ะน้ำเฮ็ดแค่นี้แหละค่ะพี่น้องใส่แค่นี้แหละค่ะเฮ
ราก็เอาบัวลงไปเลยค่ะวิธีปลูกปลูกง่ายๆนะคะเลี้ยงไว้ก็ให้มันทับกันเนาะค่ะใส่น้ำยาเลี้ยงลาว่าสิงอกเร็วเดี๋ยวลองเบิ่งเนาะค่ะคุณน้องว่าสิงอกว่าสิงอกเร็วคือเพิ่นว่าบ่ใส่เรื่อยๆอีกทีเนาะใส่บ่ต้องให้มันทับกันใจอย่าเล่นน้ำลูกออกมาออกมาบ่สิออกมาบ่ดูกระดือพี่น้องเอ้ยเล่นน้ำปลูกบัวค่ะบัวค่ะใช่ค่ะอันนี้ดอกใหญ่พี่ดอกใกล้ๆเนาะค่ะสิเป็นจังซี่แล้วค่ะพี่น้องเป็นประมาณนี้ค่ะเฮาก็ใส่ไว้จังซี่ซื้อค่ะใส่บ่ให้มันทับกันเนาะค่ะพี่น้องแล้วก็ปิดฝาเฮ็ดง่ายๆค่ะบ่ได้ยุ่งยากบ่ได้หยังเลยพี่น้องเฮ็ดง่ายๆปลูกบัวยากทีเดียวคือยากไปหาแล้วเอามาล้างนั่นล่ะค่ะคือตอนยากนี่คือกันค่ะแต่เฮ็ดคือกันเนาะค่ะใส่น้ำยาเลี้ยงลาจังหน่อยคือเพิ่นว่าได้ผลบ่สิออกไฟบ่เดี๋ยวสิมาเปิดให้พี่น้องเบิ่งเนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยว 3-4 มื้อสิเปิดพี่น้องเบิ่งว่ามันสิออกหากเร็วบ่แม่ครับครับทําไหนคะปลูกบัวค่ะปลูกบัวอีกแล้วเออก็ปลูกบัวอีกแล้วล่ะลูกหาเงินให้หนูไงก็สิเอาบัวมาใส่ค่ะเฮ็ดคือกันใส่คือกันเลยค่ะเป็นยังไงนะพี่น้องมาคลิปนี้กับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังแรงใจให้เด้อค่ะนี่แหละพี่น้องอาชีพเสริมหารายได้เสริมก็ได้ค้านมลูกเนาะค่ะแต่บัวนี่มันปลูกถ้าปลูกรอบแรกมันจะออกดีอยู่ค่ะพี่น้องพอต่อไปมันจะออกหน่อยโรคก็ออกซาเป็นกับบ่รู้วิธีค่ะพี่น้องว่าเพิ่นปลูกขายเป็นอาชีพแต่ก่อนน่ะเพิ่นเฮ็ดจังได๋เนาะค่ะมันจะออกได้หลายเนาะค่ะเพราะว่าแจกว่าเพิ่นลองเฮ็ดเบิ่งแล้วพอรอบที่2ที่3มันก็ออกหน่อยเรื่องบ่ดีค่ะพี่บ่ออกหลายคือรอบแรกคือว่าเพิ่นไม่หันเพิ่นว่าใส่สูตรน้ํายาเล็กหลากแต่เลยลองเบิ่งค่ะปิดฝาไว้คือเก่าค่ะนี่ค่ะพี่น้องคลิปนี้แจกพามาปลูกหัวเนาะค่ะขอจบคลิปเพียงซ้ำนี้เด้อค่ะพี่น้องเดี๋ยวประมาณ 3-4 มื้อแจ๋งสิมาเปิดให้เบิ่งอีกเทื่อนึงเนาะค่ะสวัสดีค่ะวันนี้สิพาพี่น้องมาเบิ่งมาอัปเดตบัวที่ปลูกไปค่ะพี่น้องปลูกได้ประมาณ5มื้อแล้วค่ะจังเลยมาทายนะพี่น้อง5มื้อแล้วค่ะมาปลูกว่ามันขึ้นมาเบิ่งน้ํากันพี่น้องว่ามันขึ้นยาวซ้ําใดเนาะค่ะขึ้นหลายซ้ําใดท่านตักน้ําออกอยู่ค่ะพี่น้องเพื่อนในเปลี่ยนน้ำออกขึ้นเดี๋ยวเบิ่งอันใหม่เนาะค่ะอันนี้ค่อยเห็นเป็นไรนี่พี่น้องนี่หามือค่ะหัวหามือขึ้นไลท์อยู่ค่ะใส่สูตรน้ำยาเหล็กหลักแต่อันนี้จะเป็นบัวรอบแรกค่ะพี่น้องมาเรียกขึ้นไลท์ได้บัวกำลังขึ้นร้ายค่ะหาหมูนี่อันนี้หาหมูคือกันค่ะเห็นบ่เนาะพี่น้องหมูจังได๋เด้อค่ะกำลังแตกหน่อขึ้นร้ายเลยค่ะ
ฉันก็ทันได้เปลี่ยนน้ำแล้วค่ะพี่น้องต้องเข้าต้องค่อยตักน้ำออกทุกมือค่ะเพราะว่าฟองบัวพวกอันนี้บัวมันจะขึ้นทุกมือเลยค่ะห้าวันบัวห้าวันค่ะแล้วมาคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังแรงใจให้นี่เด้อพี่น้องเด้อบัวหามือขึ้นประมาณนี้ล่ะค่ะพี่น้องคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้เด้อค่ะคลิปหน้าพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ